สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องถ้าเราเป็นหนี้เจ้าหนี้เราฟ้องเราแล้วนะครับมีคำสั่งตัดสินแล้วนะครับแล้ววันนั้นเรามีเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพจ่ายออกมานะครับถามว่ากรมบังคับคดีสามารถที่จะอายัดบัญชีเราบังคับหนี้สินตรงนี้ได้หรือไม่นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ตอบเกี่ยวกับเรื่องสามารถอายัดบัญชีหรืออายัดเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพได้หรือไม่ครับครับผมก็ช่วงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็รุ่นพี่หมอนะครับหรือรุ่นพี่หมอสัก 5-6 ปีนะครับก็เริ่มที่จะมีจะเข้ารับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพนะครับวันนี้มีคนมาถามพี่หมอ 2-3 คนว่าเนี่ยเขาเป็นหนี้สินอยู่ 400,000 บาทนะครับเมื่อถึงระยะเวลาที่เขารับนะครับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพเขาบอกเขาน่าจะได้เป็นบำนาญชราภาพถามพี่หมอว่าเอ๊ะตัวคำสั่งศาลนี้จะไปอายัดบัญชีเขาได้หรือเปล่านะครับตอบสั้นๆง่ายๆตรงเลยนะครับว่าอายัดไม่ได้นะครับถึงแม้ว่ากฎหมายแพ่งนะครับจะบอกว่าลูกหนี้นะครับจะอายัดหรือว่าจะบังคับคดีลูกหนี้ถ้าเป็นเงินเดือนต้องเกิน 20,000 บาทนะครับถ้าเป็นเงินบำเหน็จหรือบำเหน็จเงินก้อนหรือจ่ายครั้งเดียวต้องมากต้องเกิน 300,000 บาทนะครับตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่บำเหน็จบำนาญอาจจะไม่เกินนะครับแต่มันจะมีกฎหมายพิเศษหรืออะไรไหมนะครับปกติแล้วตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยมีบัญญัติเอาไว้นะครับบัญญัติเอาไว้ยังไงครับเดี๋ยวพี่หมอเปิดตัวนะครับมันอยู่ในมาตราหนึ่งนะครับของพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับน่าจะเป็นมาตราเท่าไหร่ครับก็คือมาตรา54วรรค2นะครับทีนี้เรามาดูมาตรา54กันก่อนครับมาตรา54เนี่ยเขียนว่าผู้ประกันตนเนี่ยหรือผู้มีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนดังนี้นะครับประโยชน์ทดแทนมีอยู่7กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเจ็บป่วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับอันที่สองคือประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรนะครับอันที่สามประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพอันที่สี่ประโยชน์ทดแทนในกรณีตายอันที่ห้าประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรนะครับอันดับที่หกประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพนะครับก็คืออันนี้นี่เองอันที่เจ็ดประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับอันนี้คือยกเว้นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วนี่ครับประโยคเด็ดนะครับเดี๋ยวพี่หมอแนบให้ดูอีกทีนึงนะครับก็คือในวรรค2นะครับของตัวมาตรา59นะครับเขียนไว้ว่านะครับบัญญัติไว้ว่าสิทธิที่ได้รับประโยชน์ทดแทนตามวรรค1ไม่อาจโอนกันได้นะครับว่าไงห้ามโอนให้คนอื่นนะครับ2ไม่ใช่2นะครับแล้วก็เขาเขียนต่อไปนะครับและนี่นะครับจุดสำคัญมาเลยไคลแม็กซ์นะครับไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีนี่นะครับก็หมายความว่าต่อให้คุณเป็นหนี้นะครับหรือว่าคุณถูกตัดสินแล้วนะครับเมื่อวันใดที่คุณรับเป็นไม่ว่าเป็นบำเหน็จนะครับจะจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะบังคับคดีเพื่อจะเอาสิทธิประโยชน์ชราภาพของคุณเอามาได้นะครับแล้วก็ไม่แม้กระทั่งเป็นบำเหน็จเงินก้อนนะครับหรือเป็นบำนาญ นะครับเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเป็นบำเหน็จชราภาพบำนาญชราภาพในข้อที่มาตรา54นะครับวรรคแรกก็คือประโยชน์54อนุ6นะครับในหรือว่าวงเล็บที่6ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพซึ่งในตอนนี้ปีนี้นะครับอันนี้คือเป็นพระราชบัญญัติเมื่อปี2558นะครับก็เขียนว่าไม่ได้นะครับในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีนะครับตัวประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจะมีทั้งบำเหน็จบำนาญแล้วก็บำนาญล่วงหน้าซึ่งมันก็คือชราภาพทั้งหมดก็บังคับไม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าบำนาญล่วงหน้าจะถูกบังคับหรือเปล่าครับไม่ถูกนะครับเพราะว่าไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีนะครับไปคำมันเขียนว่าไม่อยู่ในความรับผิดบังคับคดีคล้ายๆกับคนที่ซื้อประกันชีวิตนะครับคนที่ซื้อประกันชีวิตแล้วผู้เอาประกันนะครับ
ผู้ที่ซื้อประกันเป็นหนี้ผู้เอาประกันเป็นหนี้นะครับได้ตรงนี้มาถามบังคับได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะครับกฎหมายประกันชีวิตประกันภัยเขียนกำหนดเอาไว้นะครับว่าไม่ให้บังคับคดีเหมือนกันนะครับเป็นสิทธิ์ที่บังคับไม่ได้นะครับแล้วถามว่าแล้วสิทธิ์อื่นๆล่ะนะครับข้อแรกเจ็บป่วยนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้มาเป็นเงินคลอดบุตรได้มาเป็นเงินนะครับทุพพลภาพได้มาเป็นเงินรายเดือนสูงสุด 70% ใช่ไหมครับกรณีตายได้มาเป็นเงินนะครับสงเคราะห์บุตรได้มาเป็นเงินนะครับว่างงานก็ได้มาเป็นเงินทั้ง7อนุนี้นะครับเขาเขียนไว้เลยว่าวรรคแรกนะครับสิทธิประโยชน์ทดแทนตามวรรคแรกไม่อาจโอนได้และไม่อยู่ในความผิดแห่งการบังคับคดีเพราะงั้นเงินคลอดบุตรนะครับเงินจ่ายนะครับประโยชน์ทดแทนกรณีขาดรายได้จากการคลอดบุตรนะครับ98วันในอนาคตอายัดไม่ได้เลี้ยงดูบุตรอายัดไม่ได้ว่างงานอายัดไม่ได้นะครับทุพพลภาพก็อายัดไม่ได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับสรุปนะครับว่าเงินได้นะครับหรือเงินอะไรก็แล้วแต่สิทธิประโยชน์นะครับที่เกิดจาก7สิทธิประโยชน์ในมาตรา54นะครับแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมบังคับคดีไม่ได้จึงอายัดไม่ได้ครับไม่ต้องห่วงครับสวัสดีครับ